เป็นกิจกรรมนะครับการแข่งขันจับปลาไหลนานาชาติจัดกันที่อำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งปีนี้ชาวต่างชาติก็สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากมายนะครับสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวรวมแล้วนะครับมีการแข่งขันเนี่ยมีคนจาก11คนจาก7ประเทศซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่ของมะลิชุมพลบุรีครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะครับแหมเป็นไงตูมก็เป็นบรรดาผู้แข่งขันนะครับทั้งจากไทยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับก็กระโจนลงบ่อปลาไหลซึ่งเป็นบ่อดินที่ทางอำเภอชุมพลบุรีสร้างขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการนำปลาไหลเนี่ยนับร้อยตัวมาปล่อยไว้ที่สระทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับซึ่งทุกคนก็ลงไปจับปลาไหลกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะทุรักทุเลกันสักหน่อยนะครับบางท่านเนี่ยก็ดูแล้วก็จะกล้ากลัวนะค่ะก็มือเปล่าด้วยแต่ก็สนุกนะครับแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็กองเชียร์เนี่ยแหมเชียร์กันสนั่นเลยนะครับซึ่งกติกานะครับเมื่อจับปลาไหลได้เนี่ยก็จะนำไปใส่ในบ้างไม้ไผ่บางคนก็ใส่บางเนี่ยแบบนี้นะครับบางคนก็ใส่ลงบ้างพ่นดินไงบางตัวก็หลุดมือนี่กองเชียร์ก็สนุกสนานกันนะคะครับถ้าหลุดมือเนี่ยก็ต้องลงไปจับใหม่เลยนะคือต้องเอาปลาเนี่ยกลับไปใส่บ่อแล้วก็จับมาใหม่ก็กองเชียร์ก็ลุ้นกันหน้าดูนะครับเวลาการแข่งขันเนี่ยประมาณสัก3นาทีด้วยกันโดยปีนี้นะครับการแข่งขันจับปลาไหลนานาชาติเนี่ยมีผู้ชนะรวมกัน3คนนะครับทั้ง3คนเนี่ยมาจากคนละประเทศด้วยนะครับก็คือจากแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์นะครับไม่มีคนไทยเลยคนไทยก็อาจจะต่อให้เปล่า นี่มีมอบสายสะพายนะครับมอบรางวัลกันไปแล้วที่เหลือคงจับกินแหละ การแข่งขันจับปลาไหลถือว่าเป็นไฮไลท์ของเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่20แล้วนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งอำเภอชุมพลบุรีเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของโลกและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปลาไหลธรรมชาติเจริญเติบโตเหมาะกับการบริโภคเกษตรกรเขาก็สามารถจับปลาไหลได้จำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมบริโภคก็เลยนำมาจัดกิจกรรมจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันจับปลาไหลในครั้งนี้นะคะกองงานเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นปลาไหลไทยนะครับก็เดี๋ยวไปทำซูชิซะคุณทำได้ป่ะนะ